สวัสดีค่ะวันนี้พี่มินนะคะพาน้องตาแป๋วเข้ากรงใหม่ใหญ่กว่าเดิมนะแป๋วกำลังเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วแล้วก็มีน้องๆถามนะคะว่าพี่มินซื้อกรงมาเท่าไหร่พี่มินก็เลยตอบเลยว่าพี่มินซื้อกรงนี้มาราคา440 บาทนะคะน้องๆซื้อมาจากตาตุจักนะคะซื้อมาจากนู้นตาแป๋วเข้าไปสำรวจบ้านแล้วนะคะจ๊ะเอ๊ะเห็นไหมคะใครเห็นตาแป๋วบ้างกำลังสำรวจอยู่ชั้นล่างนะยังไม่กล้าขึ้นชั้น 2นะคะเวลาเลี้ยงแฮมเราก็จะให้เขาได้กรงดีๆนะคะมีพื้นที่ใหญ่ๆไม่จากดึกๆนะเราไม่รู้หรอกว่าแฮมเขาลุกขึ้นมาวิ่งหรือเปล่านะเพราะเขาก็แอบอาจจะแอบมันลุกขึ้นมาวิ่งตอนเราหลับอะไรอย่างนี้นะคะน้องๆโอเคค่ะพี่มีนกับน้องตาแป๋วไปก่อนนะก็ทิ้งให้ตาแป๋วเขาสำรวจกรงไปก่อนนะคะน้องๆใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe ช่อง Min Story แล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะโอเคค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าพี่มีนกับตาแป๋วไปก่อนนะบ๊ายบาย